งามหน้าสหรัฐพลานส่งคนวางแผนไล่ประธานาธิบดียูเครนโผล่แอฟริกาและโฆษกลิ้นพันโดนสื่อไล่ตอนเรือดำน้ำป่วนคิวบาทำใหม่จากที่มีรายงานซึ่งก็ใกล้จะถึงวันประชุมซัมมิตบริกส์ครั้งที่15ที่แอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพกลับเกิดเหตุที่น่าตกใจขึ้นเมื่อมีการระเบิดท่อส่งก๊าซใต้ดินในเมืองหลวงซึ่งเป็นสถานที่จัดงานสาเหตุกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนของทางการแอฟริกาใต้ทั้งนี้โจฮันเนสเบิร์กเมืองหลวงแห่งนี้ของแอฟริกาใต้จะมีการประชุมสุดยอดบริกส์ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ซึ่งผู้นำกลุ่มจะเข้าร่วมประชุมโดยเห็นหน้าแต่ฝั่งรัสเซียมีการส่งรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ราฟลอฟเข้ามาร่วมโดยประธานาธิบดีปูตินจะร่วมประชุมโดยวิดีโอลิงก์ต่อมาเมื่อวันที่21กรกฎาคม2566ดร.ประถมพงษ์โพประสิทธิ์ที่นั้นนักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางบล็อกดิจิตถึงการส่งคนไปก่อนมีการประชุมกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่มีการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกส์ว่าวิกตอเรียนูลันเดินทางไปแอฟริกาใต้กำลังจะมีการจัดประชุมบริกส์ประเทศแอฟริกาต่างสนับสนุนบริกส์ต้อนรับจีนและรัสเซียไม่ต้อนรับอเมริกาและนาโตอเมริกาทนไม่ได้ที่กำลังจะถูกนานาชาติปฏิเสธจึงส่งนางวิกตอเรียนูลันไปหาทางทำสงครามผ่านทางป่วนประเทศแอฟริกาใต้เสียนางคือหนึ่งในคนที่วางแผนทำสงครามผ่านทางไล่ประธานาธิบดียูเครนลงจากตำแหน่งก่อนที่อเมริกาจะสถาปนาหุ่นเชิดขึ้นมาแทนเรื่อยมาจนถึงเซเลนสกีผลงานนางดีจึงถูกส่งไปแอฟริกาใต้ถ้าเห็นผู้หญิงคนนี้เดินทางไปประเทศไหนตั้งใจติดตามข่าวให้ดีไม่นานประเทศนั้นจะเกิดการประท้วงไล่รัฐบาลหาใหม่ก่อสงครามกลางเมืองล่าสุดวันนี้22กรกฎาคม2566ดร.ประถมพงษ์ได้มีการโพสต์ข้อความถึงพฤติกรรมของสหรัฐด้วยว่าอเมริกากำลังหาทางป่วนคิวบาอเมริกาเอาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ไปวิ่งที่หน้าน้ำคิวบาเพราะคิวบากำลังหันไปทางรัสเซียและจีนเต็มตัวอเมริกาจะเข้าไปครอบครองทรัพยากรธรรมชาติเช่นพลังงานในคิวบาได้ยากมากยิ่งขึ้นแต่พอถามว่าทำไมต้องเอาเรือดำน้ำไปแล่นที่หน้าน้ำคิวบาแมทธิวมิลเลอร์โฆษกฝ่ายอเมริกาตอบว่าเรือดำน้ำเป็นของอเมริกาจะแล่นไปที่หน้าน้ำไหนก็ได้แต่พอถามว่าทำไมต้องระบุว่ารัฐบาลคิวบาเป็นรัฐบาลสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายอเมริกากลับตอบว่าเพราะคิวบาไม่ทำตามเงื่อนไขที่อเมริกาให้ทำแต่พอถูกถามว่าอะไรคือเงื่อนไขที่อเมริกาให้ทำกลับตอบว่าไม่รู้นี่คือวิธีการหากินของรัฐบาลอเมริกาอเมริกาต้องการให้คิวบาถอยห่างจากจีนและรัสเซียให้ตนเข้าไปหาผลประโยชน์แต่เมื่อคิวบาไม่ทำตามก็ประกาศว่ารัฐบาลคิวบาสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายในความเป็นจริงแล้วอเมริกานั่นแหละที่รัฐบาลสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายตัวจริง